สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ตามคำสัญญานะคะว่าเราจะมาเรียนรู้ว่าวัสดุของพื้นไม้อินจิเนียร์คืออะไรนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะออของเมื่อคราวที่แล้วจะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องลายปาเก้สาแถวแล้วก็ลายก้างปลานะคะลายปาเก้สาแถวมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างลองมาดูกันนะคะค่ะลายปาเก้สาแถว ตัวอย่างตามรูปเลยซึ่งจะมีเป็นตัวอย่างของวานัดบีดโอ๊กเมเปลิลนะคะทำไมถึงนำมาเป็นไม้สามแถวก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทิ้งวัสดุนะคะจากส่วนเล็กๆแต่เรานำกลับมาใช้ใหม่นะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์โลกร้อนแล้วก็ใช้วัสดุให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะราคาของ ไม้3แถวหรือว่า3สตริปนะคะจึงเป็นราคาทีา่ลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็พอเวลาติดตั้งออกมาแล้วเนี่ยจะสวยงามไม่แพ้ไม่แพ้กับไม้ไม้ลักษณะฟูแผงนะคะแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นไม้ในลักษณะ3มสตริปแล้วก็นอกจากนั้นนะคะ มาดูไม้ลายก้างปลาไม้ลายก้างปลาจะถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งลายก้างปลาโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ลูกค้าจะนิยมเป็นไม้โอ๊กมากกว่านะคะพอเวลาติดตั้งออกมาแล้วเนี่ยคือเนื่องจากว่าลายแล้วก็มันจะมีสีอ่อนแล้วก็สีเข้มพอเวลาติดตั้งมาแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจติดตั้งเพราะว่า,าจะเป็นลายที่ดูดูคลาสสิก ดูเป็นดูเป็นไม่เป็นแบบไม่ธรรมดานะคะซึ่งไม้ลายไม้ทุกชนิดสามารถที่จะนำมาทำเป็นลายก้างปลาได้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไม้เอนจิเนียร์คืออะไรนะคะลูกค้าบางคนก็คิดว่าไม้เอนจิเนียร์ เป็นไม้จริงไม้เอนจิเนียร์เป็นไม้จริงทั้งแผ่นไม้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าไม้เอนจิเนียร์คืออะไรนะคะตามมาดูด้วยกันเลยนะคะอาจจะช้านิดนึงนะคะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะค่ะพื้นไม้เอนจิเนียร์คืออะไรนะคะ Engineer Wood Falling นะคะก็คือไม้ที่ทำการปรับคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ให้มีความเหมาะสมที่สุดทั้งทางด้านความคงทนความสวยงามจนไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างพื้นไม้เอนจิเนียรแล้วก็ไม้จริงก็แสดงว่าพื้นไม้เอนจิเนียรกับไม้จริงนะคะแตกต่างกันนะคะ เนื่องจากว่าผิวหน้าของไม้เอนจิเนียร์นะคะจะเป็นพื้นไม้จริงนะคะซึ่งมีความหนาที่แตกต่างกับไม้ซึ่งมีความหนาแตกต่างกันเท่านั้นเองไม้เอนจิเนียร์จะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะอย่างเช่นผิวหน้าของไม้จะเป็นไม้จริงมีความหนา3มมิลน,นะคะผิวหน้าของไม้มีความหนา3มมิลด้วยกันโดยทางโรงงานดับเบิลฟลอร์จะ นำเข้าซุงไม้หลากหลายชนิดตามแหล่งประเทศที่ปลูกเพื่อนำมาฝานเป็นผิวหน้าเป็นผิวหน้าไม้ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกสรรน,นะอันนี้เป็นตัวอย่างของไม้โอก๊กนะคะแต่ลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเป็นไม้โอก๊ก ไม้เมอเบาไม้มะค่าหรือว่าไม้สักอันนี้ก็คือแล้วแต่ลูกค้าออเดอร์นะคะแล้วก็ส่วนด้านกลางนะคะด้านกลางไส้ไม้กลางเนี่ยเราจะเป็นวัสดุที่เป็นไม้จริงนะคะประเภทไม้อย่างพารานะคะที่นำมาฝานเป็นแผ่นชิ้นเล็กๆและนำมาเรียง90องศากับผิวหน้าไม้จริงนะคะและเว้นช่องเว้นช่องไฟเล็กน้อยนะคะทำไมถึงเว้นช่องไฟเพราะว่า เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นไม้และให้มีอากาศเนี่ยถ่ายเทจึงทำให้มีการยืดหดขยายตัวต่ำเมื่อเทียบกับไม้ไส้ที่ทำจากไม้อัดตามท้องตลาดนะคะแล้วส่วนด้านใต้สุดนะคะเป็นวัสดุไม้ยางพาราเต็มแผ่นนะคะมีความหนาสองมิลน,นำมาประกบหลังพื้นนะคะเป็นชั้นล่างสุด เพื่อสร้างความสมดุลและเพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้นไม้อินเจเนียนะคะนอกจากนี้นะคะกรรมวิธีการผลิตไม้อินเจเนียยังประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆอีกมากมายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวหน้าไม้นะฮะไม้อินเจเนียมีราคาแพงไหมไม้อินเจเนียมีราคาไม่แพง นะคะถ้าถ้าเทียบกับไม้โซลิดไม้โซลิดจะราคาแพงกว่าไม้อินจิเนียร์แล้วก็มันจะมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันนะไม้อินจิเนียร์หาซื้อได้ที่ไหนไม้อินจิเนียร์หาซื้อได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยจะเลือกแต่สําหรับคุณสมบัติของบริษัทดับเบิลฟอรฟแล้วนะคะตามที่ปัญจิตได้อ้างถึงไม้อินจิเนียร์ของเราเป็นวัสดุที่ทําจากไม้จริงเป็น ทําจากไม้ย่างพลาซึ่งการยืดหดตัวแล้วก็ในการที่เ,เรียงเรียงไม้ให้ได้มุม90องศาแล้วก็มีช่องไฟเพื่อที่ให้เกิดการหดตัวได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าไม้อัดนะคะบัญิิก็แนะนําว่าถ้าหว่าเป็นของบริษัทดับเบิลฟก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้พิจารณาอีกครั้งนึงนะคะแต่ถ้าเป็นคันดีลูกค้าสั่งซื้อพื้นไม้ออนจเนียร์ได้จากบริษัทดับเบิลีก็ยินดีนะคะ ไม้เอนจิเนียร์จะติดตั้ง บริเวณไหนนะคะเหมาะสำหรับในการติดตั้งที่เป็นอินดอร์นะคะถ้าหากว่าเป็นาภายนอกเนี่ยไม่เหมาะเพราะว่าไม้อินจจเนียร์เมื่อโดนน้ำเมื่อโดนน้าหรือว่าโดนน้ำเนี่ยขังเข้าไปมากๆก็จะทำให้พื้นไม้เนี่ยบวมนะคะและสารที่เคลือบอยู่กับพื้นไม้นะคะที่ป้องกันมแมลงก็จะถูกทำลายไปก็อาจจะทำให้มีปวกเนี่ยเกิดขึ้นมาถาา้าเราติดตั้งที่ข้างนอกที่ข้างนอกหรือว่าทางด้านเอาท์ดอร์ ะะและส่วนใหญ่นะคะคอนโดเนี่ยจะนิยมติดตั้งพื้นไม้อินจิเนียร์มากกว่าเพราะว่า,าความสวยงามความดาูมีราคานะคะลูกค้าเนี่ยเสียเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเนี่ยน้อยกว่าพื้นไม้จริงแต่ความสวยงามอ่ะมีความสวยงามมีความสวยงามกว่านะคะตัวอย่างจากการติดตั้งนะคะเราติดตั้งที่ ตามห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปนะคะอย่างเช่นร้านลาคอร์ร้านออลโ,โดนะคะที่ส่วนใหญ่จะนิยมทําสีแล้วก็ติดตั้งเป็นลายก้างปลาอย่างเช่นที่สยามพารากอนนะคะแล้วข้าวหน้านะคะเราจะมีรายละเอียดต่างๆที่จะมาคุยกันถ้าสนใจนะคะ ติดต่อได้ที่บริษัทดับเบิลฟลอหรือว่าติดต่อกับปัญจิตได้เลยที่เบอร์0627243888นะคะคราวหน้าเราจะมาคุยกันนะคะว่ารายละเอียดของไม้ที่ติดตั้งไปแล้วทำไมจึงเป็นที่นิยมมากสำหรับลูกค้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ